การณ์อันเนี้ยหายเหมือนกันแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้คืนคุณผู้ชมคุณยายคนหนึ่งเสียลูกจากการฉีดวัคซีนคือลูกชายยายไปฉีดวัคซีนแล้วตายหลังจากนั้นมีจดหมายส่งมาที่บ้านบอกว่าคุณยายได้รับเงินชดเชยเรียบร้อยแล้วแต่คุณยายงงว่าเงินชดเชยอะไรจนภายหลังรู้นะคะว่าเงิน 400,000 ที่ได้จากการที่ลูกชายตายลูกสะใภ้เอาไปสร้างบ้านใหม่ซื้อรถใหม่แล้วค่ะนี่คือคุณยายอารมณ์ศรีธัญญาอายุ80ปีนะคะคุณผู้ชมคุณยายเป็นคนในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตอนที่เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังพร้อมกองเอกสารเนี่ยน้ำตานองหน้าเลยค่ะน้ำตาไหลร้องไห้อยู่ตลอดเวลาบอกว่าลูกชายยายน่ะชื่อสุรชัยเขาไปฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่ปลายปี64แล้วเขาตายหลังจากนั้นเนี่ยคุณยายก็ไม่รู้เลยนะคะว่ามันมีเงินชดเชยจนกระทั่งต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมมีจดหมายส่งมาที่บ้านว่าเคสของลูกชายคุณยายได้รับเงินชดเชย 400,000 บาทยายก็อ้าวแล้วเงินมันหายไปไหนมารู้ทีหลังก็คือ 400,000 ที่ว่านี้ลูกสะใภ้แอบไปรับเงินมาค่ะแล้วลูกสะใภ้คนนี้ยายก็บอกไม่รู้ที่มาที่ไปมาจากไหนเดือนนึงอยู่บ้านครึ่งเดือนถ้านับเป็นเดือนนึงนะอยู่บ้าน15วันอีก15วันไม่รู้หายไปไหนรู้อีกทีก็คือมีการติดการพนันด้วยส่วนลูกยายที่ตายเนี่ยเขาเป็นคนไม่เล่นเป็นคนหาเงินเข้าบ้านตอนงานศพเนี่ยเขามาขอเอกสารไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดยายก็ออกเองอู้สงสารนะคุณผู้ชมน้ำตาหยดเลยได้ลูกสะใภ้คนโตน่ะช่วยมา 20,000 อีก3เดือนบ้านที่ยายอยู่เนี่ยกำลังจะถูกยึดเพราะมันค้างค่างวดมาตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่ลูกชายตายอะคุณผู้ชมไม่ได้จ่ายเลยค่ะตอนนี้คุณยายเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับไหนจะโรคประจำตัวทั้งถุงน้ำดีโรคไตโรคกระเพาะความดันแล้วอายุแก80แล้วอ่ะคุณผู้ชมยังต้องเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะลวกไปที่เห็นว่าแกลวกก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่อะไรนะมือสั่นแก่แล้วงานคุณผู้ชมบางวันก็ขายได้บ้างขายไม่ได้มั่งแล้วบั้นปลายก็ยังมาถูกโกงแบบนี้อีกคุณยายไปติดต่อกับทางสปสช.ที่จ่ายเงินทางนั้นน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมคำตอบถึงเป็นแบบนี้เขาบอกคุณยายมาว่าจ่ายแล้วจ่ายเลยไม่รับผิดชอบอะไรยายก็ไปฟ้องเอาก็แล้วกันเอาอ้าวยายมีหลักฐานนะคะว่าสะใภ้คนนี้เนี่ยปลอมแปลงเอกสารเอาไปให้ลูกชายคนโตที่นอนติดเตียงปั๊มลายนิ้วมือมอบอำนาจให้แล้วก็ยังไปโกหกไปแจ้งกับสปสช.ว่าอ๋อแม่เขาตายไปแล้วอะค่ะเอาเงินมาให้ดิฉันได้เลยคุณยายก็เลยถามว่าแค่เขาอ้างว่าตายเนี่ยทำไมไม่ขอดูใบมรณบัตรพนักงานบอกว่าไม่มีเวลาดูอ่ะยายคำตอบเป็นแบบนี้ได้เหรอคะเดี๋ยวสปสช.ต้องอธิบายแล้วนะคะแบบเนี้ยคือทนายความที่ยายไปปรึกษาเขาบอกว่าจริงๆลูกสะใภ้ยายเอาไปไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไม่มีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายเลยแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าพอเขาไม่มีสิทธิ์เอาไปแล้วไปโกหกว่าแม่เขาตายเพราะฉันเป็นเมียฉันก็ต้องได้เงินทำไมให้เงินกันง่ายเหลือเกินค่ะตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือลูกสะใภ้ได้ไป 400,000 รถใหม่มีบ้านใหม่ก็มีเคยไปตามถึงหน้าบ้านเขาบอกไม่มีหรอกเงินคืนอ่ะอยากได้ยายก็ไปฟ้องเอาก็แล้วกันนี่โดนไล่มา10ครั้งแล้วนะนี่คือหลังสุดท้ายสามีก็ตายที่นี่ลูกก็ตายที่นี่ป้าก็จะตายที่นี่นี่คือความคิดของป้านั่นแหละป้าเสียใจมากเสียใจป้าไม่ได้เงินป้าไม่ว่าแต่อยากได้ลูกคืนแต่ลูกทำไมทิ้งแม่ไปได้ข้าไม่น่าเลยป้าเสียใจตรงเนี้ยจ้างเงินกี่ล้านกี่หมื่นมากองถ้าลูกแม่กลับมาได้แม่เอาไม่แต่บาทหนึ่งขอให้ลูกแม่กลับมาสงสารนะคุณผู้ชมแล้วลูกชายคุณยายเนี่ยคนที่เสียชีวิตไปคืออายุ45ปีนะคะแล้วเขาทำงานหาเงินเลี้ยงคุณยายด้วยยายบอกเงินเท่าไหร่อ่ะยายก็ไม่อยากได้หรอกจะ400,000 4ล้าน40ล้านยายก็ไม่เอาขอชีวิตลูกชายยายคืนได้มั้ยอ่ะแล้วลูกสะใภ้ก็มาทำแบบนี้ทีมข่าวไปบ้านลูกสะใภ้คนนี้นะคะแต่พอไปถึงเนี่ยไม่เจอตัวเขาเจอแต่แม่เขาแม่ผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชมแม่ก็บอกว่าไม่อยู่ทีมข่าวลงว่าตอบมาเสียงสูงเหรอเสียงสูงมาเลยเขาไม่อยู่ยังไม่ทันหาอะไรเลยบอกไม่อยู่แล้วเอ้าก็ไม่อยู่ไม่ได้อยู่หลังนี้ตั้งนานแล้วเบอร์โทรอะไรก็ไม่มีเขาก็เป็นอย่างเงี้ยชอบหายไปไม่ได้ส่งเสียอะไรเลยส่วนที่ไปโกงแม่ผัวเหรอฉันก็ไม่ได้รู้ด้วยนี่ก็เห็นใจอ่ะนะ
ถ้าจะช่วยอะไรได้ล่ะแต่ก็ไม่ได้กดแม่แหละเขาใจแม่แหละแต่ตัวคนเนี่ยก็ต้องตามตัวให้เจอและที่สำคัญคือถ้าเหตุการณ์นี้จะมีความโกรธเกิดขึ้น 100% เนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือคนก่อเหตุอีกครึ่งหนึ่งสปสช.ต้องอธิบายต้องอธิบายว่ากระบวนการของคุณเนี่ยคุณเอาเงินของชาวบ้านไปมากมายเนี่ยเอาไปดูแลเอาไปบริหารจัดการและถึงเวลาควรจะคืนเงินกลับมาให้กับประชาชนแล้วทำไมอ่ะสารวจน์อยู่กับระบบบัญชีระบบธุรการง่ายๆแล้วคำตอบคือฟังก็น่าตกใจตรงที่แล้วทำไมไม่ขอดูใบมรณบัตรที่บอกว่าแม่เขาตายแล้วคำตอบที่คุณยายได้มาก็คือไม่มีเวลาดูอ้าวจะปวดตรงนี้แหละเออโอ้โหต้องให้คำตอบให้ได้นะครับคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นใดๆกลับคืนมาได้เลยใช่ครับนะฮะ